ได้ไปทางใต้ไปหลายๆจังหวัดมานะคะแต่มีอยู่ตลาดหนึ่งชื่อตลาดน้ำคลองแดนเคยไปมาเมื่อน่าจะเกิน5ปีมาแล้วสมัยก่อนตอนที่ไปเนี่ยไม่มีใครรู้จักที่นี่เลยแม้กระทั่งคนที่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะคะคือเป็นตลาดน้ำเขาใช้ชื่อว่าตลาดน้ำเหมือน3คลอง2จังหวัดคือมี3คลองที่ติดกันแล้วก็มี2จังหวัดที่ติดกันที่อยู่ที่ตลาดน้ำคลองแดงคือจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสงขลาค่ะที่นี่เป็นตลาดเล็กๆเป็นตลาดแบบวิถีไทยนิดนึงลักษณะจะมีชาวบ้านแล้วก็ทางใต้เนี่ยจะมีศิลปะการแสดงคือมโนราใช่ไหมคะที่ตลาดน้ำเนี่ยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ในช่วงวันที่มีคนไปเที่ยวเยอะๆเนี่ยก็จะมีการแสดงมโนราซึ่งเขาก็อนุรักษ์เอาไว้ที่ตัวชุมชนนี้ด้วยถ้าใครสนใจอยากจะไปเที่ยวก็ไปได้ค่ะเป็นแบบเรือนไม้สองฝั่งคลองเลยนะคะแล้วก็สองข้างทางไปก็จะมีชาวบ้านเนี่ยที่เขาแบบมีบ้านอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็ออกมาเปิดขายของบางคนก็ขายอาหารใต้ขายปลาขายอะไรที่เป็นแบบวัตถุดิบต่างๆที่เขาสามารถที่จะตกปลามาเองได้หรือว่าทำเองภายในชุมชนถ้าไปที่นี่ก็เป็นแบบตลาดน่ารักน่ารักถ้าอยากจะค้างถ้าจำไม่ผิดเลยนะคะนอนโฮมสเตย์ของชาวบ้านไม่มีแอร์นอนกลางมุ้งมันก็ได้บรรยากาศอีกฟีลนึงถ้าใครที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะไปแบบสโลว์ไลฟ์ในชีวิตก็ลองไปที่นี่ดูค่ะ